ดีพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครเข้าวัดครับสวัสดีครับทุกคนมาแล้วไหว้สวยๆหนึ่งสองสามสวัสดีครับเดี๋ยวเราคงเข้าไปเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราจะพูดชื่อวงสวัสดีเราจะไม่บอกว่าเราเป็นวงอะไรให้เขางงไหมใช่ให้ทายเข้ามานะครับว่าชื่อวงอะไรนะครับจริงไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกทายมาเลยนะครับพวกเราชื่อวงอะไรเอโยอยากจะวัดทุกคนว่ารู้จักเราจริงหรือเปล่าจริงเพิ่มไม่ทันมีไหมว่าไม่ใช่เอโยว้ายโอ้มองไม่เห็นเกือบแล้วมองไม่เห็นเลยเพอร์ซี่สายตาสั้นแล้วเพอร์ซี่โลเพอร์เซตไม่รู้ไม่บอกให้เดาเองมีพีพีตัวพีนำหน้าทุกคนจริงมาเราบอกชื่อวงเถอะมาหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราเพอร์เซสนี่เราจะมาเคาน์ดาวน์ไลฟ์กันนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนเราจะมาเคาน์ดาวน์กันเนี่ยอีกประมาณ13นาทีเอ็มวีจะออกเราจะมาพูดคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเพลงนี้เอ็มวีนี้มันยังไงนะครับเราจะอ่านคอมเมนต์ทั้งใน IG แล้วก็ใน YouTube นะครับผมใครที่แบบว่าอยากคุยกับพวกเราไปคุยกันได้ใน YouTube ครับผมเพลงที่เราจะรับเคาท์ดาวน์วันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรฮะคนใกล้ที่คิดไกล Far too close เตรียมเลยก็พวกเราก็เพิ่งปล่อยวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับผมวาเลนไทน์สเปเชียลซิงเกิลนะใช่เป็นวาเลนไทน์แบบมุนๆจะบอกว่านี่เป็นเพลงเศร้าเพลงแรกของพวกเรา Process ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสตอรี่ต่างๆเนี่ยก็มีอินสปายมาจากสมาชิกในนี้เหมือนกันแล้วก็มีความแบบโตขึ้นของ Process ในอีกขั้นหนึ่งนะครับผมมารอดูไปพร้อมๆกันนะฮะอันนี้เขารู้กันยังไงว่าเรื่องของใครรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วเราจะรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมถ้าดูโต๊ะหมู่ชาบูก็รู้แล้วเออใช่แล้วเป็นเรื่องของมังไม่ใช่อาติจ่ะเฮ้ยผมเองเฮ้ยแล้วโอ้แล้วผมก็เราก็อิงเรื่องชีวิตจริงของเราไปนิดนึงอะไรเงี้ยให้พี่โปรดิวเซอร์พี่บรรณไปต่อยอดเอาเองอะไรครับจริงตอนแรกที่กิจบอกว่าพี่บรรณมารีเสิร์ชอะเราก็แบบเตรียมตัวเลยนะว่าแบบจะหาอะไรไปเล่าหรือว่าหาเรื่องอะไรเล่าดีมีอินสปายกับพี่บรรณสนุกไม่มีเสียใจด้วยที่แกไม่ได้ไปขอความรักอะไม่เป็นไรตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องงานอยู่ครับไม่มีใครถามเลยก็ไม่ได้ถามตอบเองไงร้อนตัวครับผมร้องไห้แล้วเศร้าหรอไหนมีใครได้แบบว่าเอาเพลงเราไปใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างไหมครับในวันวาเลนไทน์อุ้ยไม่มีแอบเศร้านะเล่ามาลองเล่ามาว่าเฮ้ยว่าวาเลนไทน์คุณมีเรื่องเศร้าอะไรบ้างอยากอวดเรื่องที่มีความสุขขอเพลงนี้เพลงเศร้าอาจจะแค่กับแม่อะไรเงี้ยได้เหมือนแบบว่าเราเป็นคนใกล้แม่ที่แบบว่าแม่พูดนิดเดียวก็คิดว่าแม่ดุแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือเรื่องของเขาคิดเรื่องของแกก็คือส่งไปแม่ละคนวาเลนไทน์ใช่ได้เหมือนกันปาล์มมีประสบการณ์ไหมครับปาล์มมีประสบการณ์คนใกล้ที่คิดไกลไหมปาล์มมีครับยังไงฮะก็หน่อยเรียกกับน้องขาหรือเปล่าเอาทำไมไม่ต้องเลยไม่ก็มันก็ต้องมีบ้างไงมันก็ต้องมีบ้างแบบช่วงวัยเรียนอะไรอย่างนี้แบบเราก็ประมาณนึงไม่หมายถึงแบบตอนประถมไงตอนประถมที่ไวไฟมากถมเลยเหรอเด็กสมัยนี้แบบโอ้ไวไฟเล่นน้ำลายอยู่เลยเล่นเน็ตสนุกเลยมันก็ต้องมีแบบเดิมผ่านเพื่อนห้องข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคิดไปไกลแล้วมาลองอ่านเม้นกันสักเล็กน้อยไหมครับครับจุดน้อยกว่าคือไม่มีให้ใช้อ่าก็คือไม่มีเรื่องให้ใช้ก็คือไม่มีเพื่อนก็ดีแล้วแม่เฮ้ยไม่ได้พูดออกมาได้ไงว่าเขาไม่มีโหไม่ต้องหมายถึงว่าไม่มีใช้ก็คือไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจอ๋อแต่พี่เดียพูดว่าไม่มีเพื่อนในทางผู้ชมทาง IG บอกว่าไงบ้างครับเดี๋ยวทางนี้คือทาง YouTube โอเคครับโอเคผู้ชม IG บอกว่าชอบเพื่อนเขาแต่เขาไม่ชอบอะอะไรนะชอบเพื่อนชอบเพื่อนเขาไม่หมายถึงว่าอาจจะหมายถึงว่าแบบชอบเพื่อนเขาคนนั้นแต่เขาไม่ชอบใครเป็นพระเอก MV คะรอดูเออแต่ว่าเรามี5คนนะครับอยากรู้ว่าน้องๆเพอร์เซสถ้าแอบชอบคนใกล้ตัวจะเลือกบอกหรือไม่บอกเริ่มจากพี่เดียก่อน
เราเราน่าจะแล้วแต่ว่ะแบบว่าแบบบางทีสรุปถ้ามันใกล้มากจริงๆมันก็แบบดูสัญญาณไม่อยู่อ่ะดูสัญญาณปะด้วยการกระทำด้วยอะไรมันก็เก็บไม่อยู่แล้วก็น่าจะรู้อาการมันออกเอออาการมันออกยิ่งเป็นคนแบบกลัวหงไม่เก่งแบบอาการอะไรเข้าเกรงอ๋อโอเคเต้นเยอะเต้นทำเนื้อเกรงโอเคอากิจกิจเพราะผมหรอผมไม่บอกเขาต้องบอกก่อนตอนนี้เพราะว่าเรื่องของผมมันเศร้าเกินเราก็เลยไม่กล้าบอกแล้วเราก็ต้องรอให้เขาแบบส่งซิกอะไรมาก่อนอ๋อแต่เราก็คิดไปแล้วว่าใช่ป่ะก็คือหมายถึงว่าเราเป็นคนคิดไกลคือเราชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราตอนนี้เราเข็ดแล้วเราไม่พูดแหละเราจะรอให้เขาส่งสัญญาณบางอย่างออกมาว่าแบบนี่แน่ๆนะนี่แหละแน่ๆอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการยืนยันอย่างนี้ใช่เราต้องรอสัญญาณยืนยันก่อนว่าเราจะไม่เสียใจเราเป็นแบบสายเอาชัวร์แบบต้องคอนเฟิร์มเท่านั้นเราต้องคอนเฟิร์มก่อนผมถึงจะลุยต่อแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ลุยแต่ลุยอยู่แล้วแต่ว่าแค่เราจะไม่บอกชอบก่อนพี่จังต่อผมเหรอก็ถามว่าอะไรนะถามว่าถ้าเกิดว่าแอบชอบจะบอกหรือไม่แอบชอบจะบอกหรือไม่คิดว่าไม่เพราะว่าจริงๆคล้ายกิจเหมือนกันเพราะว่ากลัวแบบกลัวความสัมพันธ์กับเพื่อนมันจะแบบเราปิดบังไม่เยอะจริงเพราะว่าตอนเด็กเราเป็นคนแบบเรามันเป็นไอ้ขี้แพ้ไม่แพ้พี่แพ้คนเดียวก็คงไม่เลือกบอกคงไม่เลือกคงเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวจนกระทั่งแบบจนมันความรู้สึกมันจางเลือนจางหายไปแล้วเลยแต่คนที่รู้คือเพื่อนนะแล้วเพื่อนเอาไปบอกเพื่อนของเขาตอนแสดงอาการมันจะเป็นอย่างนี้แหละเอาปามบ้างไงปามของผมสมัยอนุบาลยังไงปามอนุบาลนะครับก็ตอนนั้นก็แบ่งขวดนมกับเพื่อนกินไม่ใช่คำถามคืออะไรรู้แล้วไงกำลังจะตอบไงก็คิดว่าแบบถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่บอกแต่แบบใช้การกระทำบอกมากกว่าอาจจะแบบการไปอยู่นี่อย่างนี้ก็บอกอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้บอกแค่คำพูดไงไม่เดินผ่านหน้าห้องแบบอันนี้ผมจะสปอยว่าในมีฉากนี้ในมีทุกคนจับเอาไว้ดีว่ามันมีอันนี้ตรงไหนแล้วมาทายกันดีกว่าดูว่ามีตรงไหนทุกคนลองสังเกตดูว่ามีตรงไหนเรามาดูกันมันเป็นซิมโบลิกครับพอปามแอบใส่ขันยะลงไปเพราะว่าในตัว MV มันมีซิมโบลิกเยอะมากบอกว่าความหมายต่างๆของแต่ละฉากแล้วก็มีความหมายที่มาจากปามที่แบบปามอิมโพรไวส์ออกมาใช่ทุกคนเห็นแล้วตกใจแน่นอนคิดมาเองเป็นปามอิมโพรไวส์ไม่ได้คิดมันออกมาจากมันออกมาจากสัญญาณสัญญาณของปามฟีลมันมาไงว่าเศร้าอยู่เราต้องทำอะไรนะมันคิดไม่ออกมันตอนนั้นมันมาเองเมื่อกี้ล่ะผมเหรอครับผมจะเขาเรียกว่าต้องดูก่อนว่าเราจะสามารถมีอนาคตกับเขาได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเอาเบรดูกันเลยนี่ฮะเป็นคนใกล้ดูใกล้จริงๆไม่หมายถึงว่าแบบถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่าดูก่อนไม่ดูเหมือนแบบว่าบางทีเราแบบแค่แอบชอบเขาเพราะว่าเขาแบบบางทีมันไม่ได้แอบชอบด้วยตั้งใจมันเป็นแค่สถานการณ์พาไปบางทีเราต้องเมคชัวร์กับตัวเองก่อนว่าที่เรารู้สึกกับเขาอ่ะเรารู้สึกกับเขาจริงๆแบบว่าเราอยากมีอนาคตกับเขาไหมหรือเราแค่รู้สึกดีกับเขาเฉยๆอะไรเงี้ยคือเราต้องแบบนึกให้ออกอ่ะว่าแบบกับคนนี้เราจะยังไงถ้าสมมติเราบอกไปอ่ะคือสำหรับผมนะถ้าบอกไปอ่ะมีทางเดียวคือต้องไปจนสุดอ่ะถ้าคิดว่ามันไปได้ไม่สุดก็ไม่บอกดีกว่าดูดูอันมันดูพูดน้ำไหลไฟดับมากเลยตอนนี้ดูอินอ่ะเออแต่ว่านี่แหละเอาจริงผมว่าเรื่องความรักมันไม่เข้าใครออกใครมันเป็นเรื่องของผมว่าเป็นเรื่องของเดสนีย์เราไม่สามารถเดสนีย์แปลว่าเดสนีย์มิกกี้เมาส์ใช่ใช่เดสนีย์ฮะจะว่าอะไรวะผมลิขิตใช่ผมลิขิตมันเป็นเรื่องของแบบเราไปบังคับอะไรไม่ได้เอออย่างเช่นแบบวันนี้เรารักอยู่แล้วพรุ่งนี้แบบอยู่ดีเอ้าไม่รักแล้วอะไรเงี้ยปวดใจมันควบคุมกันไม่ได้แต่ว่าอีก5นาที MV จะมาแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เราก็แอบสปอยล์ไปนิดนึงแล้วว่าใน MV อ่ะให้ไปตามหาฉากมินิฮาร์ของปาไม่เจอใช่ลองดูไปใช่ว่ามีตรงไหนก็คือตอนนี้ก็คือรอจับจองเลยนะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะใน MV อ่ะพวกเราแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าค่อยๆดูเนาะเพราะรอบนี้เป็นเพลงช้าแบบว่าค่อยๆใช้ใจดูอย่าเพิ่งแบบว่าเศร้าได้แต่ว่าก็แบบก็ลองดูว่าแบบมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นบ้างอะไรเงี้ยนะเสร็จที่พวกเราแบบแอบซ่อนไว้ในแต่ละฉากแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆตีความกันไปใช่อย่าลืมนะครับผมว่าวันนี้มีปล่อยใช่ไหมครับดังนั้นก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กอะไรครับทุกคน Process _คนใกล้ที่คิดไกล MV นะครับผมMV นี้ต้องเว้นวรรคไหมครับหรือไม่ต้องเว้นไม่เว้นคนใกล้ที่คิดไกลกับ MV ติดกันเลยนะครับก็ติดแฮชแท็กPerses _คนใกล้ที่คิดไกล MV เมื่อกี้คุยกับใครอ่ะฮะทีมงานไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ไงอ้าวมีทีมงานด้วยเหรอฮะ
คือมาตรงนี้เหรอทุกคนรอจะต้องคัดกันก่อนแล้วคือต้องคุยอย่างนี้แล้วรอชมรอชมน้ำตาไหลแน่คือเกียร์เล่นอะไรอ่ะเมื่อกี้เอาใหม่ดีเอาใหม่พี่ต่างหรือเปล่าพี่ต่างขอแป้งมันเป็นรอยไม่เป็นไรพี่ก็จะใส่ต่อไปเพราะว่าตอนนี้จะได้อ่านอะไรง่ายๆไม่ต้องสนไอไลน์เลยตอนนี้อาจจะหลับไปแล้วทุกคนครับไปปั่นแท็กกันนะครับผม Perseus Underscore คนใกล้ที่คิดใกล้ MV ปั่นเลยตอนนี้แบบว่าดีมากค่ะเพลงดีมากกําลังจะออกแล้วมาแล้วรอเลยค่ะใครคือพระเอกใครคือนางเอกอย่างนี้ปั่นไปเลยทุกคนตอนนี้เลยอยู่หลังที่เราจะไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube แล้วนะครับผมใน IG จะไม่อ่านแล้วไม่ว่าไม่ว่าคุณจะพิมพ์อะไรคุณติดแฮชแท็กนะครับ Perseus Underscore คนใกล้ที่คิดใกล้ MV พิมพ์อะไรก็ได้แต่ว่าติดแฮชแท็กนี้ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเพลงอยากเป็นคนไกลอยากเป็นคนในใจพี่ๆค่ะอ่าบอกมานะครับนี่ครับคมกริบใช่ครับช็อกอยู่เลยว่าทุกคนกำลังหาทางออกคือตอนนี้มันใกล้แล้วใช่ใกล้ถึงแล้วก็เลยจะแบบว่าแซมเปิลสักนิดนึงไหมก่อนที่จะมีจริงได้มาขอจิ้มได้ไหมครับอ๋อจิบก่อนร้องเพลงจะได้เรื่อยๆคุยกับใครอะครับอะไรนะครับคุยกับใครอะครับพี่ทีมงานเห็นน้ำเห็นถึงรูจมูกเห็นไซนัสเลยครับผมก็เดือดร้อนมากเลยเมื่อกี้ไม่เราต้องปิดไงปิดวะโอเคงั้นเรามาออเดอร์สักฮุกหนึ่งไหมได้เลยจ้าโอเคกำแพงที่ตั้งเอาไว้กลับพังทลายต้องขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่ดันคิดไกลอ่อนไหวหัวใจไปรักเธอฉันที่รู้ว่าไม่ควรขอโทษที่เป็นคนไม่รักษาสัญญาสำเป็นให้เธอต้องคิดมากแต่ได้โปรดอย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งไล่คนใกล้คนนี้ไปไกลๆนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณบังทึกไว้จะบังคลุถ้าคุณบังทึกคลิปไว้เนี่ยคุณเอาไปลงแล้วก็คุณติดแฮชแท็กนะครับผมเพื่อเซ็นขายด้วยเพื่อเซ็นใช่เอาพูดพี่เนี่ยพูดเลยเซ็นอันเดอร์สกอร์คนใกล้นี่อันเดอร์สกอร์เลยครับเมื่อกี้อันเดอร์สกอร์คนใกล้นี่คิดใกล้กันดีเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรตอนนี้ติดแฮชแท็กนี้นะครับผมเราจะได้ปั่นกันไปเราจะได้ติดอันดับพูดตรงๆเลยเราจะไม่อ้อมค้อมตอนนี้อยากจะติดอันดับนะครับผม60วินะครับผม60วิวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอ่านยังมีเอ้ยอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ใน YouTube นะครับผมอุ้ย60ใน IG แล้วไม่อ่านแล้วในใจอยู่60รอซาเลนใน TikTok แล้วค่ะมาเลยมีแน่นอนมีทั้งท่าง่ายและท่าปกตินะครับผมใช่ใช่น้ำตามาแล้วนะเขาบอกเฮ้ยจริงรอหนักมากฉากก็เหมือนเลยอ่านจริงมั้ยคะนี่ไงอ่านจริงอ่านอยู่เนี่ยว้าคืนดินใช่มั้ยทำได้ถ้าคุณจะแข่งร้องไห้ในชาเลนจ์ก็ได้แต่ว่าติดแฮชแท็ก Perseus Underscore คนใกล้ที่คิดไกลเหลืออีก1นาที MV ไม่แต่ถ้าเกิดเป็นชาเลนจ์นี่คนใกล้ที่คิดไกลชาเลนจ์ไงนะผมไม่มี Underscore นะครับมาวิชวลทั้งวงปะคะไม่หรอกเราก็โพสต์ที่เราเกิดมาตรงนี้แล้วก็คนเดินดีแล้วก็คนเดินดีคนธรรมดาไม่มีค่ามีคุณค่าอะไรอีก1นาทีนะครับทุกคนเตรียมพร้อมให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมมาแล้วผมร้องให้โชว์เลยได้เนี่ย6โมงแล้ว6โมงแล้วแต่ว่ามันรีเฟซอุ๊ยอุ๊ยคนมือเด้อมายังอุ๊ยอ้าวไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์เพลงอยากทันค่ายแล้วด้วยนะครับเฮ้ยเพื่อนผมตัวจริงครับวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์1นาที40วิทุกคนพอดีตะกี้เราใช้แอมเบียนในการกลบเสียงโฆษณานะครับเพราะทางทีมงานไม่ใช่ทีมวิทย์ครับหนึ่งบันหนึ่งกำลังใจนะครับผมโดเนทมาโดเนทมาทุกคนสานให้ทีมงานนะครับผมสานฝันพรีเมียมไม่ใช่พร้อมเรานะพร้อมผมเป็นพรีเมียมครับใช่ครับผมพรีเมียมใช่ครับไม่มีพรีเมียมอ่ะคุณน้าเขาบอกอย่างไรล่ะพลาด19เท่านั้นพรีเมียมทำไมยังไม่เข้าเพราะจ่ายพรีเมียมให้จ่ายพรีเมียมครับ
โอเคโอเคมามาแล้วเมื่อกี้ก็แค่สองอันแน่สองอันสองคนละแบรนด์สุดเขาแลนด์ด้วยเออแจ็คพอตมาครับ54วินาทีมีคนบอกว่าตอนนี้ของเขายังว่างหนึ่งที่สำหรับอีกหนึ่งแอคเคาท์คือถ้าเกิดเราจะขอไปทีมงานเราขอไปหาด้วยได้ไหมไม่หาลายเดียวก็ได้ไหมครับเพราะว่าน้ำตาเริ่มคอแล้วอันนี้จากเพลงเศร้าหรือว่าตลกมีทูบีเบียมคือที่มาน้ำตาคอแล้วทำไมถึงไม่มีบีเบียมโอเคเดี๋ยวเราจะเคาท์ดาวน์พร้อมกันตั้งแต่100นะกินเทนแล้วทุกคนจริงเหรอเพอร์เซ็นต์นั้นก่อคนใกล้ที่คิดไกล MV ตอนนี้ติดเทรนด์แล้วนะครับร่วงกันปั่นเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงรู้สึกอะไรติดแฮชแท็กนะครับผมเพอร์เซ็นต์นั้นก่อคนใกล้ที่คิดไกล MV ติดแฮชแท็กตอนนี้เลยนะครับผมมาเลยอุ้ยมาแล้วแล้วใครล่ะเพอร์เซ็นต์โกมีมินิฮาร์ดยังเดี๋ยวจะคอยดูอุ้ย10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งมาจ้องเลยมาสร้างโฮสต์ทำบุญเอาเฮ้ยอ๋อเป็นมาแต่ไอแท็กโอเคอ๋อมันตีกันตีกันต้องเบาๆหรือว่าในนี้มันซ้อนสองอันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เป็นนะกันทอดก่อนไม่มีอันเดียวนะครับลองกดหยุดอันนี้สตาร์ทอันนี้โอ้ยเลยแม่จะสุดอ้าวมาหยุดอีกหน้าหนึ่งป่ะเห็นนะล่ะขอโทษนะฮะอันนี้ดีกว่าเอาใหม่มาเอาใหม่โอ้โหขัดเชียวเลยอ่ะดูแล้วกดมันสุดมาต่อเลยโอ้ยกลับมาใครอ่ะออกเกียงซะแล้วพี่จ๋ามันโหดจริงนะเพื่อนเลยจริงหล่อมากเสียงกระทรงคังผมไม่ได้ทรงคังแต่เป็นทรงขังเฮ้ยเฮ้ยช็อตเกินนั่งบนเรือนสวยมากกินบนเรือนไปทำเรือนไปทำเพราะผมกินบนเรือนเฮ้ยแกเพลงเศร้าเสียงเศร้าเศร้าหมักเขาไงเขาบอกว่าเราหมักเลยพันปีนี่คือจินนักทำลายทำลายอะไรทำลายอะไรนี่เหรอเจียนจ้ะไม่ตายนะจ๊ะไม่ตายนะจ๊ะสุดคอแล้วเพ้นนี่แค่แตกแล้วแล้วก็ฝนตกวันนี้มายืนทำอะไรเขาเศร้าอยู่ในงานการของพี่ฟงขังฟงขังฟงขังไว้นานมากไม่มีอะไรเอาเมื่อกี้บอกว่ากำลังปีเหรอของทันนะ
จะแย่งฉันหรอแหมหยิบจับของคนอื่นไปใช้ละเจอน้องปามินิฮาแล้วเห็นไหมล่ะทุกคนนะใครเจอปามินิฮานะครับไม่ว่าจะกี่คนก็ตามเราอย่าลืมเข้าไปติด hashtag process underscore คนใกล้ที่ยืนไกล MV นะครับแคปมานะครับเออแคปใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ติด hashtag แทนนะครับ process underscore คนใกล้ที่คิดไกล MV นะครับผมตอนนี้บอกว่าติดอันดับแล้วนะเออเฮ้ยน่าดูเออเดี๋ยวเราคุยเรื่อง MV ก่อนตอนนี้ก็หยุดก็หยุดตามตามพวกนี้มาแวะไปทุกที่เลยที่มันเป็นภาพครับโอเคเมื่อกี้ที่เพิ่งดู MV จบไปนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้าง MV ของพวกเราครับผมเป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างพูดคุยกันหน่อยสิเออแต่ว่าจริงๆเราต้องรีแคปควรจะรีแคป MV ก่อนเนาะสักนิดมาทุกคนครับรีแคปกันคนละ1ประโยคพูดถึงซิมโบลิกอ้าวไม่ได้แคปรีแคปด้วยแต่มันมีซิมโบลิกไงเอาความรู้สึกโดยรวมเข้าใจได้ดูเอาใครก่อนล่ะเนี่ยโอเคพี่ก็ได้พี่ก่อนยุ่งๆโอเคก็รู้สึกว่า MV นี้มันเศร้าตอนที่ดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าหล่อคุณหล่อมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น MV ที่สอดแทรกไปด้วยความหมายต่างๆแล้วก็มันค่อนข้างวีเลทกับชีวิตใครหลายคนได้ครับผมใช่ครับแล้วมันก็รุ่มต่อเลยฮะก็เป็น MV ที่มูดดีภาพสวยแสงดีแล้วก็องค์ประกอบก็โอเคแบบทุกคนหล่อแล้วก็แบบโอเคอารมณ์แบบมานะครับแล้วนั่นวิครับอะไรนะเมื่อกี้อะไรคำถามให้ MV ครับก็จริงๆชอบแบบมูดขาวดำเพราะรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนแล้วอยากทำหนังขาวดำแล้วพอแบบได้มาเขาเรียกอะไรได้มาเห็น MV ตัวเองเป็นขาวดำแล้วครับมันฟูลฟิลอะไม่ใช่เรียกฟูลฟิลมันเรียกอะไรมันเรียกแบบสะแก่ใจอะคือแบบได้ทำแล้วอย่างงี้อะไรอย่างนั้นตามแล้วนะครับครับของผมนะครับก็รู้สึกว่า MV มันต้องดูหลายๆรอบมีอะไรให้ตีความหลายอย่างแบบเขาเหมือนซ่อนซิมโบลิกไว้หลายๆแบบทุกฉากเลยแล้วแบบมันตีความได้หลายอย่างเออแล้วแบบมีมูด MV มูดภาพอะไรเงี้ยที่แบบชอบอ่ะมันเป็นหนังเหมือนเป็นหนังเศร้าอีกเรื่องนึงรู้สึกว่าชอบผมรู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆ MV นี้มันเหมือนแบบว่าเปลี่ยนภาพเพอร์เซสไปประมาณนึงเลยเพราะว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาพวกเราจะมาในแบบความเขาเรียกว่าสดใสอ่ะอย่างล่าสุดที่เห็นจะใช้ก็จะเป็นเป็น energy อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็น MV นี้ปุ๊บเราก็มาในฟิลที่แบบว่าดูเหงาๆแบบทะมึนเศร้าๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะได้รับ energy ที่แบบที่เรารู้สึกเหงาๆกันไปอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับผมแล้วก็พูดถึงซิมโบลิกนิดนึงว่าจริงๆอ่ะตัว MV ของพวกเราครั้งนี้นะครับพวกเราก็แบบว่าแอบซ่อนซิมโบลิกไว้อยู่แบบเรื่อยๆเช่นตรงนี้ก็ซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมซิมโบลิกข้างหลังเออเนี่ยก็มีอะไรอยู่เต็มไปหมดใช่ก็จะมีผีเสื้อแหละนะครับก็จริงๆผีเสื้อก็คือมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์อะนะครับว่าที่แบบว่าไม่ว่าเรายิ่งจะเข้าไปหาผีเสื้อยิ่งใกล้เท่าไหร่มันก็ยิ่งไกลออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่ผีเสื้อจะอยู่ดีมาบินเกาะเรานะครับเราต้องตายก่อนคุณต้องมีของล่อคุณต้องมีของล่อผีเสื้อก็คืออยู่เฉยๆไงก็คือเราอยู่เฉยๆไงอุ้ยผีจะตายซะแล้วหมายถึงเราตายเราตายตายก่อนกันแล้วผีเสื้อมาก่อนมันกินเราอ่ะโอ้ยกินตาดีได้นะมึงเนี่ยแล้วว่าจังหวะดีมาเกาะไงใช่แล้วก็จะมีดอกไม้มีดอกกุหลาบสีดำด้วยครับผมซึ่งความหมายของดอกกุหลาบสีดำเนี่ยก็คือเป็นรักนิรันดร์ครับแต่ว่ามันเป็นรักที่ไม่มีอยู่จริงใช่ครับผมดอกกุหลาบสีดำเนี่ยมันไม่มีทางแบบว่าหายไปใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันไม่มีวันตายมันคือดอกกุหลาบที่จะอยู่ตลอดไปแต่มีใครเคยเห็นดอกกุหลาบสีดำของจริงไหมครับไม่มีเลยต้องตายก่อนแบบปามแล้วผีเสื้อมาเกาะด้วยได้สองอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยได้หมดเลยคุณเสื้อทั้งออกมาคุณตุยคมมากบอกเลยคมเลยใช่ครับแล้วก็มีแก้วน้ำด้วยเมื่อกี้อ๋อใช่แก้วน้ำพี่เนี่ยพูดถึงแก้วน้ำหน่อยไหมครับเป็นอะไรปักเกี้ยวเลยครับเป็นสิ่งที่ปักเกี้ยวเขารู้สึกไงอ๋อใช่คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าแก้วน้ำอันนั้นอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนความรู้สึกเราเนาะที่แบบว่ามันการที่เรามีความรู้สึกเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนน้ำที่แบบเราเหมือนเราเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วแบบเราเติมเข้าไปจนมันแบบปริ่มเต็มแก้วแล้วจนสุดท้ายแล้วแก้วมันก็แบบรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการที่เราแบบว่าเลือกที่จะบอกเขาไปโดยเราไม่ได้สนใจเลยว่าแบบ
ไม่ใช่ไม่ได้สนใจแบบเราเลือกที่จะบอกเขาไปมากกว่าที่จะปล่อยให้เรารู้สึกอยู่แบบเนี้ยใช่ไหมแบบให้น้ำมันแบบอยู่อย่างนั้นนะถ้าน้ำมันอยู่อย่างนั้นนานมันก็จะตะไคร้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออแต่ว่าพอถึงเวลานึงอ่ะที่แก้วมันแตกไปเราก็พร้อมยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะแบบพังทลายลงไปหรือเราจะได้แก้วใหม่เราก็ไม่มีทางรู้แต่ว่าก็เราก็เลือกที่จะทำแบบนั้นลงไปนะครับครับผมลึกซึ้งครับผมส่วนคีย์สุดท้ายนะครับผมก็คือหัวใจของน้องปานนะครับผมไปหาแล้วแคปแล้วก็ลองตีความดูได้ครับมันลึกซึ้งมากใช่ครับครับผมผมตีความฉากนี้นะว่าเออจริงเหรอแต่เราเจอแล้วเพราะทำไมปานถึงทำแบบฉากแบบทำแบบนั้นได้ฉากไหนครับมันอินไงมันอินไปแล้วอ่ะมันอยู่แบบข้างในแบบจิตใจมันแบบฝังลึกเข้าไปข้างในอะไรเศร้าตรงนี้มันคือ method acting นะอันเนี้ยไม่ใช่ที่จริงเก่งกล้ามอยู่เก่งเนี้ยไม่อยู่เออมันเก่งอยู่เนี้ยเก่งเกินเราพูดถึงบรรยากาศตอนถ่ายไหมครับเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปแบบขออ่านแบบเมนจริงๆดูมันก่อนได้ไหมโอเคอ่ะเพลงหล่อมากเฮ้ยเพลงหล่อมากโคตรเท่เพื่อนติดโอ้ยาวจังนี่มาเองผมไม่อ่านหรอ MV ดีมากพี่เพอหล่อเทพสร้างกันทุกคนฉากที่นี่ออกมาท่ามกลางสายฝนหลังจากแก้วแตกอ่ะทางนี้หยุดหายใจไปแล้วนะแล้วก็เพื่อกลับมาใหม่ตอนที่พี่จังยืนตรงริมหน้าต่างคือหยุดหายใจไปแล้วแบบตายไปแล้วพี่เสียกำลังเกาะแล้วเมื่อกี้พี่เสียมาเกาะแล้วเขาบอกว่าแล้วก็เพื่อกลับมาตอนที่พี่จังยืนตรงริมหน้าต่างหล่อมากหล่อกันมากมากเพลงก็เพราะเสียงปกกับกตคือที่สุดเพราะมากท่อนพีฮุกพี่จังคือดีไม่ไหวโคตรจำเป็นกับชีวิตเราหลักท่อนแรปเนมากมันเท่มากเสียงปั๊มก็น่ารักมันดีไปหมดเลยอ่ะครับชอบอ่านอีกดิเดี๋ยวแล้วมีอะไรอีกอวยยศเลยมีดีมากดึงความเศร้าได้ดีมากพี่พระเอกหล่อมากแมทชัวร์คือเศร้ามากแล้วเราไหนเราลองมาเมาดิว่าในกองนอกจากแบบเพลงเศร้าแล้วในกองมีเรื่องตลกไหมอ่ะมีเรื่องแบบอะไรขำๆไหมไหนเราลองมาเล่าสิเรื่องขำๆเหรอครับลองเล่าดิเรื่องขำๆพี่ไม่ค่อยขำมีเนยเปียกอ่ะเป็นเกงในพูดได้พูดไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วไม่ทันแล้วอ่ะว่าตอนแรกพูดไปแล้วตอนแรกเขาบีมาว่ายังไงคือจริงๆเหรอตอนวันก่อนถ่ายอ่ะเราอ่านเบรกดาวมาเออว่าแบบเราของผมอ่ะต้องมีซีนที่แบบยืนบนดาดฟ้าแล้วก็แบบต้องตากฝนใช่ซึ่งเป็นละอองซึ่งคือเขาไม่ได้รีมาร์กว่าแบบเป็นฝนแบบเอ้ยฝนจริงนะต้องเตรียมเสื้อมาเปียกหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาบอกแค่ว่าเปียกฝนเฉยๆแล้วก็นึกว่าแบบเอ้ยเป็นแบบคงเป็นละอองมั้งใช่แบบท่อน้ำแล้วก็แบบเป็นแบบฝอยๆลงมาPM 2.5 แบบสปริงเกิลเออสปริงเกิลนะเออแต่ว่าของจริงคือมันก็เป็นท่อเหมือนกันแหละแล้วก็เจาะดูข้างบนแล้วก็ต่อสายยางแต่รูมันใหญ่หน่อยนะรูมันใหญ่หน่อยฝนเป็นเม็ดเลยฝนเป็นเม็ดเลยเออก็คือเท่าที่เห็นในเอ็มวีนั่นแหละก็คือเป็นน้ำจริงซึ่งวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่อากาศมันลงพอดีด้วยเป็นช่วงที่อากาศอ๋อใช่วันนั้นลมแรงใช่ใช่แล้วลมก็แรงอยู่บนหน้าฟ้าก็แบบคือฟินเลยเออฟินเลยคือตอนคือจริงๆเราถ่ายเอ็มวีนี้เป็นแบบสโลโมชั่นเออซึ่งคือตอนถ่ายอ่ะเราจะเปิดเพลงเร็วแล้วเอามาสโลว์เออซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเอาภาพใน MV ไปเพิ่มความเร็วก็จะเห็นผมสั่นเหนาวเจอความจริงใช่ใช่ที่มันไม่เห็นสั่นเพราะมันสโลอยู่เออใช่ประมาณนั้นครับผมมีอะไรตลกไหมครับมีอะไรไหมครับตลกป้ามีอะไรตลกตลกไหมมีพี่ทีมงานเกือบตกลงไปหน้าต่างเออเอาหน้าต่างเกือบตกลงไปเหมือนตอนเซตอันนั้นเรื่องตลกเหรอไม่ตลกไม่ตลกมากไม่แต่ตลกไม่ได้คือตกแค่เปิดไปแล้วหน้าต่างมันจะหล่นลงไปอ๋อหน้าต่างมันพังมันเป็นที่เก่าแล้วแล้วเขาเหมือนแบบเอ้ยจะเปิดหน้าต่างเอาแบบอะไรสักอย่างของอะไรถ่ายรูปจะถ่ายรูปปิดก่อนเปิดปุ๊บหน้าต่างบึ้มแล้วเขาก็ต้องแบบแล้วตอนนั้นมันคือฉากเซตสุดท้ายแล้วเราถ่ายเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบจะกลับบ้านแล้วบึ้มบึ้มบึ้มเป็นเหตุการณ์คุมไม่อยู่ใช่มีอะไรอีกไหมครับตลก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 เหรอหน้าผม
หน้าผมมองหน้าผมตลอดอ๋อด้วยความที่มันมีฉากหนึ่งที่อย่างที่เนยบอกว่าเวลาถ่ายทำมันต้องกรอคูณ2ใช่ไหมแล้วเวลากระพริบตามันต้องกระพริบตาเร็วกว่าปกติแล้วแต่ละคนก็แบบเอ๊ะทุกคนก็จะถูกบีบว่ากระพริบตาเร็วหน่อยครับทุกคนก็แบบเป็นจังหวะแล้วก็พอถึงคิวกิ๊ดเต็มเรียบร้อยมาถึงปักเกย์กระพริบยังไงอ๋อคือผมกระพริบอย่างนี้ครับทุกคนเพราะว่าตามบีบให้กับพิมตาเร็วแต่ลืมว่าอันนี้มันคือรัวๆอ๋อไม่ใช่เร็วๆแล้วผมมาอยู่หลังกล้องเพราะว่าพอปักกี้ถ่ายตอนพี่ใช่ปะใช่แล้วผมก็แบบชัวร์ปักกี้ทำแน่ๆปักกี้ซื้อมาทำแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครทำทุกคนจะแบบนะเร็วกว่าปกตินิดนึงแต่ปักกี้มาเป็นอาเรียนาแกนเลยไม่มันเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแฟชั่นเซตป่ะไอเซตนั้นอะเซตที่มันเป็นขาวดำที่เราจีนกับฉากขาวที่เห็นแค่แบบมันเป็นแค่นี้อะไรเงี้ยเขาบอกเศร้ากี่โมงจะเศร้ากี่โมงเดี๋ยวกลับไปดูเอ็มบีอีกรอบไงเศร้าแล้วผมก็จะบอกว่าจริงๆเพลงนี้มันเป็นสเปเชียลเวอร์ชันของวาเลนไทน์ใช่ไหมครับผมแล้วก็มีของขวัญมอบให้ทุกคนย้อนหลังมาวาเลนไทน์ครับซึ่งเราจะเรียกว่ามีผู้โชคดี2ท่านครับผมใช่ที่พูดคุยกันเรื่อง MV ที่ดูไปก็โดยการให้เขามาเราจะเก็บยังไงดีฮะฮะแล้วก็มาไลฟ์กับเราไม่ใช่เราจะเลือกในไหนอ่ะครับจะเลือกสูงขึ้นมาใน IG ใช่ไหมตรงนั้นข้างๆตรงรูปกล้องนี่ใช่ได้เอ้ามีรออีกแป๊บนึงมีอีกอ๋อรออีกแป๊บนึงให้สุ่มผู้โชคดีที่รีเควสเข้ามานะครับผมแล้วเราก็เรียกกดรีเควสเข้ามาแล้วเราจะสุ่มนะครับเราจะรับมาอีกรอบมั้ยเราให้เวลาอีกคาวิครับ1 2 3 4 5เอามาสุ่มเลยหลับตาพี่หลับตาเนี่ยหลับตาจะจิ้มโดนไปละจิ้มเลยขึ้นมีกดนั่นแหละกดอ่ะปิดตาอยู่ใช่ไหมโดนยังยังกดอีกกดขวาเลยกดเลยกดอีกไม่จิ้มไปที่ถ้าเราจิ้มไปที่ชื่อเลยเราลืมตาโอเคแล้วสิเมื่อกี้กดแล้วรอเขารับฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมคะเสียงไม่ได้ยินได้ยินไหมคะได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินครับคือเหมือนมันดีเลยอะค่ะได้ยินครับถือว่าดีเลยไปตัวนี้อ๋อใช่แล้วถอนไม่ออกตะคู่นะครับผมตะคู่นะครับสวัสดีค่ะได้ยินตรงไหมคะอะไรนะครับตรงแล้วใช่ไหมคะครับโอเคค่ะว้าวสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อผักโขมค่ะผักโขมดูเองดูเองมีอะไรก็ชอบค่ะมีอะไรพูดครับถึง MV นี้รู้สึกว่ามูดแอนโทนมันแบบมันดูเศร้าแบบว่าระทมอ่ะระทมมันสวยดีค่ะแต่ว่ามีเหมือนมันจะเป็นเทคนิคแบบตอนถ่ายอ่ะถ่ายสปีดแล้วก็ไปปรับสโลว์ใช่ไหมคะมูดภาพมันก็จะดูแบบเบลอๆฟุ้งๆอะไรเงี้ยพี่เนี่ยพูดไปถ่ายสปีดปรับสโลว์ดูแล้วใช่ก็ชอบค่ะทุกคนก็ถ่ายทอดความเศร้าออกมาได้ดีแล้วก็หล่อมากค่ะวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นของขวัญย้อนหลังวาเลนไทน์ผมก็เดี๋ยวจะร้องเพลงท่อนสำคัญแล้วของขวัญวาเลนไทน์ตอนนี้ด้วยติดเซ็ตครับเลยครับค่ะ
แพ้ไปตามเอาไว้กลับพังสลายต้องขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่เดินคิดไกลอ่อนไหวเอาใจไปรักเธอเธอที่รู้ว่าไม่ควรขอโทษที่เป็นคนไม่รู้สาสัญญาสำหรับใครเธอต้องคิดมากแต่ได้โปรดอย่าพึ่งโดดอย่าพึ่งไล่คนไล่คนนี้ไปไกลไกลขอบคุณค่ะเย้มาค่ะมีห้ามโอเคโอเคไปค่ะต้องออกมีออกหรือเปล่านี่ต้องกดออกเองใช่ป่ะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบูมต่อไปจริงๆเรามีลูกโป่งแล้วนะครับเราจะส่งอีกคนหนึ่งมาเลยเอากินกินสุ่มบ้างเอาเลยฮะครับกินสุ่มบ้างมีทำไปลุดโอเคหยุดเฮ้ยเอาคนเลยโอเคได้แล้วชื่อยาวสวัสดีค่ะอุ๊ยแป๊บนึงได้มั้ยหนูยังไม่ได้ทาลิปเลยว้ายจะบอกว่าเอาที่สบายใจจบแล้วเดี๋ยวก่อนเวลามา2นาทีนะครับผมสวัสดีค่ะตามดู MV ชอบมั้ยอือชอบมากหล่อทุกคนเลยหล่อทุกคนเลยแล้วชอบแบบว่าชอบซีนไหนเป็นพิเศษมั้ยครับก็ส่วนตัวหนูชอบตอนที่พี่จั่งกับพี่เมย์แรปอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบเอ้ยกล้องจากข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังจะเป็นพี่เมย์อ๋อมันปรับโฟกัสได้ใช่ๆๆแล้วชอบก็คือแบบโอ้หล่อมากค่ะมินิจะถึงหมดเออน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบเอ MV เป็นสีขาวดําหรือว่ารู้สึกแบบเอ้ยเท่มากใช่เออเย็นนะเอ็นมือตื่นเต้นไหมไม่เป็นไรครับร้องเพลงนี้ได้หรือยังครับให้หนูร้องหรอเฮ้ยไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังไม่พี่ร้องดีกว่าไหมพี่ร้องดีกว่าไหมเอาใช่กำแพงที่ตั้งเอาไว้กลับพังทลายต้องขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่ดันคิดไกลอ่อนไหวเอาใจไปรักเธอสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรขอโทษที่เป็นคนไม่รักษาสัญญาสำหรับใครเธอต้องคิดมากจะได้โปรดอย่าพึ่งรออย่าพึ่งไล่คนไกลคนนี้ไปไกลไกลนี่ผมว่านะครับค่ะแล้วนะคะขอบคุณกันอีกครั้งด้วยนะครับขอบคุณบ๊ายบายออกยังไงออกยังไงอ่ะข้างบนเนี่ยมันมีปุ่มกังกระบาข้างบนเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าผมก็กดไม่เป็นมาเหมือนกันโอเคขอบคุณครับครับผมก็เรามาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากจะขอบคุณพีเซสทุกคนนะครับผมที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดจนกระทั่งถึงเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะครับผมคนใกล้ที่คิดไกลนะครับผมอยากจะขอบคุณที่รักกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันแบบนี้เสมอนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันท้ายที่ผ่านมาด้วยแล้วก็จริงๆเอาไปถ้ารู้สึกเศร้าตอนไหนก็ฟังเพลงนี้ไว้นะครับอืมหรือไม่ต้องเศร้าคุณก็ฟังได้ใช่ครับลองอกหักทิปดูครับครับผมมันสนุกดีครับ
ก็สำหรับตัวต่อไปนะครับผมเราก็ฝากติดตามผลงานต่างๆทั้งในเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อๆไปด้วยนะครับรับรองว่ามีอะไรให้ติดตามเยอะแยะแน่นอนก็จริงๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆปีนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนแบบว่าคอยแบบว่าเป็นกำลังใจให้ Mercedes ติดตาม Mercedes ดูนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้แบบว่าเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับผมได้งั้นเรามาปิดจบด้วยโฟโต้ไทม์นะครับผมแต่ว่าเอาตอนจบเลยนะโฟโต้ไทม์ปุ๊บแล้วก็ไปเลยมีใครอยากฝากอะไรอีกไหมครับอ๋อฝากแดนชาเลนจ์ที่เราเกิดไว้ตอนแรกไงว่าเพลงนี้จะมีแดนชาเลนจ์ด้วยครับก็มีเวอร์ชันเต็มด้วยเดี๋ยวเราจะมีเวอร์ชันเดอะฟอร์มออกมานะครับก็มีเวอร์ชันที่แบบเป็นใน TikTok ด้วยหรือเราลองเต้นให้เขาดูแมชชาเลนจ์ได้นะแมเอาไหมมามาร้อยสักรอบกำแพงที่ตั้งเอาไว้กลับแผ่นทลายต้องขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่ดันคิดไกลอ่อนไหวเอาใจไปรักเธอทั้งที่รู้ว่าไม่ควรขอโทษที่เป็นคนไม่รักษาสัญญาสามารถให้เธอต้องคิดมากจะได้โปรดอย่าพึ่งโปรดอย่าพึ่งไล่คนใกล้คนนี้ไปไกลเย้ขอบคุณครับผมคนใกล้ที่กินกล้าชาเลนจ์ครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นแล้วให้คนมาเล่นตามได้นะครับแต่เมื่อกี้ไม่ต้องดูผมนะผมเต้นมอบเลยมอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาไปโฟโต้ก็เราห้าแอคลากันไปด้วยโฟโต้ไทม์ห้าแอคแอคละ3วินาทีมาฟรีฟมาเลยแอคแรกเป็นยังไงมูดมูดมาเอาเป็นน่ารักเอางี้แล้วกันมี5แอคให้แอคเป็นแต่ละคนแบบว่าแอคที่1ทุกคนเป็นพี่กิจแอคที่2ทุกคนเป็นพี่เนที่3ทุกคนเป็นตะกี้โอเคคนเป็นปางอ่ะอุ๊ยพี่เนก็อุ๊ยชื่องานอะไรคือมาชื่องานอะไรครับชื่องานอะไรมาเอาเป็นใครก่อนดีเอาเรียงเลยมั้ยเรียงแอคกิจกันเรียงกันมาทำไงอ่ะเฮ้ยผมต่อแล้วเฮ้ยมันเอาไว้ครับ1 1 2 3พี่เจ๊ไปเขาใช้หน่อยต่อไปใครต่อพี่เดพี่เดเหรอหนึ่งสองสามนี่ผมเล่นเป็นฉากฝนตกในมีเก๋ต่อไปเป็นพี่จังหนึ่งสองสามลาบาพี่ลาบาไม่ต้องยังไม่หลับต้องเกือบโอ้โหลืมลืมตาเบื่อตาเบื่อเกือบจะดิสลีตั้งเกือบตั้งเกือบโอเคปาล์มปาล์มง่ายอ่ะท่าเยอะหนึ่งสองสามโอเคปักกี้ผมปักกี้อ่ะเยอะเยอะเลยเยอะนะโอเคโอเคเฮ้ยไงเดี๋ยววะทำไมวะเกียร์จังชื่อดอกโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้จริงนะจุดปากบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไปดู MV ด้วยครับไปดูต่อติดแฮชแท็กนะครับทุกคนแฮชแท็กฟังดีแฮชแท็ก